สวัสดีครับต้อนรับสู่เตียงนอนชายโฉดนะฮะพอดีแม็ก P-Max 300มันหลุดปุ๊ดออกมาแล้วก็พบว่ามันหักที่ตรงนี้นะฮะข้างหลังมันเนี่ยผมต้องหาวิธีที่จะซ่อมมันผมดึงออกมาจากซอมมันก็ไหลพรวดออกมาเลยวิธีการทำงานของมันนะครับมันจะมีตัวล็อกลูกอยู่ตรงนี้เวลาเราใส่เข้าไปในปืนมันจะกดให้อัตโนมัตินะฮะลูกก็จะออกมาประมาณนี้กดอย่างนี้นะครับแต่เล็บผมน่าจะไม่ถึงนะแล้วก็จะมีลานลูกก็จะเข้าไปทางนี้นะฮะตรงนี้เห็นไหมน่ะลองใส่ลูกลงไปนะครับฟึบแล้วลองคันดูกริบกริบจะเข้ามาทางนี้นะครับกริ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 บแล้วก็จะดันลูกไปเรื่อยครับดันขึ้นไปจนถึงนี่เดี๋ยวลองดูจับกันก็เพลินดีพอลูกดันสุดแล้วสังเกตว่าตอนแรกนี่หมุนตอนนี้ไม่หมุนละไอตัวลานมันก็จะเริ่มทำงานนะครับสังเกตดูข้างในนะฮะเห็นไหมมันจะเริ่มหดเข้ามาหดเข้ามานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะหมุนตัวนี้มันจะไปล็อกสปริงตัวนี้จะดูเพื่ออะไรนะครับนี่เมื่อกี้ผมลองดูแล้วรู้สึกมันจะได้ประมาณ100คึกๆๆเนี่ยมันก็จะเต็มข้างในพอดีนะฮะแต่เราเอาสักไม่ควรจะเกิน50อ่ะผมปั่นไปได้ไง100รอบวะ100ครั้งวะนี่มันก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยใครนับอยู่ก็นับเอานะฮะน่าจะไม่เกิน30อ่ะแต่เวลาเราใช้จริงเราจะได้แค่นี้อ๋อเนี่ยประมาณนี้แล้วก็พอเรากดลูกออกกลไกมันไม่ใช่ว่าพอลูกดันไปหมดแถงแล้วเราต้องมาอันนี้ใหม่นะครับก็คือลานมันจะหมุนจนกว่าแรงตึงของสปริงมันหมดก็คือเรามีลูกอยู่เท่าไหร่มันก็จะ กอกใส่ให้ออโต้ครับผมก็คือเรายิ่งหมุนก็ยิ่งได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะมานับให้ดูอีกทีว่ามันควรจะเท่าไหร่ดีนะโอเคแล้วเราลองกดปล่อยกระสุนขึ้นดูนะต้องกดเอาไว้เดี๋ยวแม่งพรวดโอ้มันในนี่ตัวข้างหลังมันเนี่ยถ้าไม่กดเอาไว้อะลามันจะพุ่งมันก็จะประมาณนี้ครับพอกระสุนมันดันออกไปหมดแล้วไอ้นี่มันก็จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะดูดลูกใหม่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าแรงสปริงมันจะหมดทีนี้เรามาลองดูกันว่ามันได้สักกี่รอบกันนะที่สปริงมันจะหดไปข้างในพอดีโอ้โหนี่ก็แข็งเหลือเกินแม็กเทียมขอเทียบใช้อะไรวะใช้กูเอ้ยจะบอกว่ามีอะไรหักอีกอะเฮ้ยมีอะไรหักข้างในด้วยวะกระจอกขนาดนี้เลยวะเห็นปะนี่โอ้โหอะไรกันครับพังทีละชิ้นเลยนะครับนี่สดๆเลยครับพังสดๆมันไม่สามารถจะย้อนได้มันก็ต้องออกทางนี้ทางเดียวทีนี้เราจะกดอันนี้ยังไงเดี๋ยวนะผมหาวิธีเอาออกก่อนพอดก่อนโหมันไม่ได้หัก
มันคือผมอะหยิบเศษไอ้บ้าเนี่ยใส่ลงไปด้วยเมาโอเคนี่ไม่ไกลกันมาเดี๋ยวลองนับกันต่อนะครับอันนี้ลานฟรีแล้วตอนเนี้ยเราลองกดอันนี้ค้างไว้ครับแล้วก็ลองนับกันสมมติเวลาจริงมันจะได้ประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถ้าไม่กดข้างหลังนี่มันจะรูดทำไม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28เลย3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 90 ก็อีก 2 ก็ 3 ก็ 4 ก็ 5 ก็ 6 ก็ 7 ก็ 8 ก็ 9 100ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยปึ๊ดมันก็จะดันดูดไปเรื่อยครับจนล้านหมดนั่นแหละโอเคจบคลิปงงๆมากเลยวันนี้แม็กพังสวัสดีครับ